วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 ถึง 10:00 โดยอาจารย์พรพลดีลาประเสริฐค่ะวันนี้โชคลาภไม่เด่นครับยังไม่มีคนถามทําไมยังแหมวันนี้16ธันวาคมนะคะเชื่อว่าน่าจะมีหลาย SMS นะคะเช้าแบบนี้ถามเข้ามาเพราะว่าน่าจะตื่นกันแต่เช้าด้วยความตื่นเต้นนะคะตื่นมารอผลสลากกินแบ่งรัฐบาลคนพูดเนี่ยนะคนที่พูดเองเนี่ยเหมือนไม่สนใจวันนี้ผมอาจารย์สลากออมสินสลากออมสินออกด้วยสลากออมสินค่ะเป็นการออมเงินแล้วก็เข้าท่าเป็นการเสี่ยงดวงไปในตัวไม่แต่จริงๆครับอย่างที่พูดอยู่เสมอว่าในดวงสมมุติอะในดวงใครเกณฑ์การเงินเสียะนะครับไม่ว่าจะเสียในแง่ทักษะเสียในแง่ของเรือนชะตาหรือได้รับอิทธิพลจากคู่ดาวที่ไม่ดีเนี่ยการทำให้ทรัพย์สูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์แบบเนี้ย อย่างซื้อสลากเนี่ยมันก็จะมีข้อผูกมัดในระยะยาวใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าทางเลือกที่น่าสนใจต้องมีดวงนะคะบางคนเนี่ยซื้อจำนวนมากก็ได้เดือนละนิดนิดนิด150-300นะคะแต่บางคนน่ะซื้อนิดเดียวแต่ถูกรางวัลใหญ่หรือว่ามันอยู่ที่ดวงจริงๆนะหนูยังไม่เคยถูกรางวัลใหญ่เลยแม้แต่จริงๆอยากให้มองลักษณะที่ว่าเป็นการเก็บออมนะอย่าไปคิดว่าจะต้องถูกรางวัลเล็กหรือว่ารางวัลใหญ่อย่างน้อยเนี่ยทำให้ทรัพย์ที่เป็นเงินดั้งเดิมของเรามันอยู่ติดกระเป๋าติดตัวเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะครับหนูว่าได้เก็บออมด้วยแล้วก็ทุกกลางเดือนก็มีอะไรน่าตื่นเต้นนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะสนุกกันไปนะคะก็วันนี้นะคะตรงกับวันที่16ธันวาคมนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญก็คือเป็นวันกีฬาแห่งชาตินะคะก็มีประวัติความเป็นมานะคะสำหรับวันนี้16ธันวาคมพุทธศักราช2510นะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะทรงเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทยเลยนะคะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4ที่กรุงเทพมหานครค่ะและทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองในการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของประเทศไทยนอกเหนือจากกีฬาเรือใบแล้วนะคะแบดมินตันก็เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงโปรดปรานมากเช่นกันในหอประชุมวังศิลดาค่ะได้ปรับแต่งเป็นสนามแบดมินตันมาตรฐานส่วนมากพระองค์จะทรงแบดมินตันในตอนเย็นและวันศุกร์เช้าวันอาทิตย์พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทางกีฬานี้นะคะก็เป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกว่าพระองค์ท่านทรงเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงและทรงสนับสนุนกีฬาจนเป็นที่ปรากฏเด่นชัดค่ะดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากลครั้งที่29ที่เมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีโดยมีนายฮวนอันโตนิโอซามารันส์นะครับประธานคณะโอลิมปิกสากลเป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งสมาชิกเข้าร่วมประชุมอีก87ประเทศได้มีมติเอกฉันท์ให้ทูล9ถวายเหรียญดุษฎีกิตติมศักดิ์ของโอลิมปิกสากลคืออิสริยาภรณ์โอลิมปิกชั้นสูงสุดนะครับเป็นทองนะครับแด่ในหลวงรัชกาลที่9เมื่อวันที่14ธันวาคมปีพุทธศักราช2530ณศาลาดุสิตาลัยพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายเหรียญโอลิมปิกชั้นสูงสมควรที่นักกีฬาและประชาชนชาวไทยควรที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทอันจะเป็นโอกาสให้สามารถนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและวงตระกูลครับเพื่อเป็นการระลึกถึงพระปิชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาวไทยนะคะในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่4และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยนั้นได้เห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬาทางการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะจึงได้มีมตินำเสนอทางคณะรัฐมนตรีลงความเห็นชอบนะคะเมื่อวันที่15เมษายนพ.ศ. 2529นะคะแล้วกำหนดให้วันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติของไทยเราค่ะครับนี่นะคะภาพสวยเชียวใช่ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากทาง irrigation.rid.go.th ครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะกีฬาของไทยตอนนี้ก็ต้องบอกว่านักกีฬาไทยท่านนะคะทำผลงานได้ดีนะคะจากยุคก่อนนะคะที่เราอาจจะค่อนข้างเป็นรองในหลายๆประเทศรวมถึงเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะตอนนี้นะคะในหลายกีฬาเราไม่แพ้ใครใช่จริงๆสมัยก่อนในบางกลุ่มประเภทอาชีพเนี่ยอย่างสมัยก่อนนักแสดงเองนะบางคนก็อาจจะแอนตี้
เต้นกินรำกินแต่ทุกวันนี้ก็พิสูจน์ไปแล้วว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ได้ด้วยสร้างรายได้ได้ด้วยกีฬาก็เช่นเดียวกันครับสมัยก่อนนักกีฬาเขาบอกว่าไส้แห้งใช่เมื่อก่อนอาจจะต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนักกีฬาของประเทศเราเองเนี่ยน้อยนะคะจึงทำให้นักกีฬาบางคนในที่เป็นคนไทยเนี่ยไปเติบโตอยู่ที่เมืองนอกแทนใช่แต่ว่าโดยภาพรวมปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับนักกีฬาอาชีพของไทยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหอย่างเฉพาะกีฬาฟุตบอลเงี้ยนะรายได้เดือนละตั้งแบบ6หลักนะเกิน 5-6 แสนต่อเดือนก็มีฉะนั้นทุกประเภทกีฬาตอนนี้สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้และเหนือสิ่งอื่นใดคำว่าสปิริตเนี่ยคำว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมันสามารถนำมาปรับใช้ให้แต่ละคนเนี่ยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญนายกรัฐมนตรีของเราก็ไม่เบานะคะช่วงนี้ออกกำลังกายทุกวันเลยนะคะใครที่เห็นภาพข่าวก็เป็นภาพน่ารักน่ารักของท่านนะคะทั้งเล่นบอลมีล้มด้วยนะคะเราก็น่าจะสนับสนุนแล้วก็บอกตัวเองนะคะว่าใครที่ปกติไม่ออกกำลังกายไม่เล่นกีฬานะคะหันมาออกกำลังกายหรือว่าเล่นกีฬาสักหน่อยนะคะสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายของเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ถ้าถึงวัยทำงานแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทำงานอย่างที่ไม่ต้องลางานนะคะจะได้ไม่ป่วยง่ายนะคะวันนี้แจ้งช่องทางกันนิดนึงนะคะเราจะพูดคุยสายสดกันในช่วงหน้าคุณผู้ชมจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ส่วน SMS นะคะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะและข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606ค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะศุกร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2559จันทรคติการแรม2ค่ำเดือน1นะครับปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหนื่อยหน่อยอาจจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองเพียงลำพังนะครับในแง่ของการแข่งขันวันนี้ก็มีเกณฑ์จะต้องแบกน้ำหนักสู้รบปรบมือกับคนที่เหนือกว่าแต่สภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบครับถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัวก็มีโอกาสจะสมหวังสุดท้ายหัวใจไม่เด่นโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหาและคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงระวังหนีเสือปะจระเข้ครับต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมสมน้ำสมเนื้อขึ้นนะเรื่องของการทำงานอาจจะหมายถึงการยอมรับหรือแม้กระทั่งได้ข่าวคราวเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสิทธิประโยชน์เกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิประโยชน์แต่เงินวันนี้สวนกับงานนะครับก่อนจะใช้จ่ายหรือลงทุนให้ทบทวนให้แน่ใจครับว่าเราตัดสินใจถูกแล้วหรือยังหัวใจมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนใหม่ๆนะครับแต่ถ้ามีคู่แล้วหลีกเลี่ยงต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีปลาคู่วันนี้นะครับในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์ของฟรีไม่มีนะครับทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่สำคัญกว่าหัวใจพอจะมีฟลุกครับแม้คนที่เรื่องมากก็มีโอกาสได้ปลดล็อกแต่ในส่วนของงานผมทายดีวันนี้มุ่งมั่นตั้งใจไม่หวั่นไหวกับปัจจัยที่เข้ามากระทบต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมชาวราศีแกะวันนี้คนที่อยากจะเป็นนายตัวเองคนที่คิดอยากจะทำมาค้าขายวันนี้หาข้อมูลเยอะๆลงพื้นที่ก็ได้ไปดูทำเลที่เหมาะสมการลงทุนต้องใช้ฝีมือหน่อยครับทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดแต่ภาพรวมวันนี้ถ้าคุณไม่ถอยซะก่อนก็ยังบริหารสภาพคล่องได้เหมือนกันฮะความรักหัวใจวันนี้ถ้าตั้งใจจะทำอะไรอย่าเปลี่ยนใจไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดทบทวนตรวจสอบขั้นสุดท้ายนะครับเพราะวันนี้ถ้าพลาดเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของความน่าเชื่อถือและอาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงการเงินถ้ามีโอกาสได้แบ่งปันช่วยเหลือมากน้อยขอให้ทำนะครับการให้ทานก็ใช่ความรักให้เข้าทางผู้ใหญ่
ไม่ว่างองอนหรือคิดอยากจะเริ่มต้นสานสัมพันธ์ต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคำว่าระมัดระวังและระแวดระวังมีโอกาสครับที่จะเกิดปัญหากับตัวบุคคลมีโอกาสครับที่อาจจะทำผิดในเรื่องของกฎระเบียบการลงทุนวันนี้ความรวดเร็วการเข้าถึงเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการที่จะประสบความสำเร็จหรือได้ส่วนต่างฉะนั้นพูดอยู่เสมอข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญที่สุดความรักอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับฟังกันคุยกันแต่วันนี้เรื่องสุขภาพใครที่เจ็บไข้อาการปรับตัวดีขึ้นต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมยิ่งให้ยิ่งได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตครับวันนี้อยากให้คนรักทำอย่างไรทำตัวเช่นนั้นก่อน1บวก1มากกว่า2ครับในเรื่องของการลงทุนวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ข้อหุ้นถือว่าสมรูปงานไม่ว่าคุณทำธุรกิจหรือทำงานประจำวันนี้ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าจะแก้ปัญหาหรือทำงานตามแผนเนี่ยขอให้ยึดในเรื่องของความถูกต้องนะครับเพราะวันนี้หากมีการตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาอย่าตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์อย่าลืมครับว่าเหรียญมีสองด้านเสมอหัวใจเน้นคนที่กำลังทำคะแนนวันนี้อาจจะต้องเร่งแสดงผลงานนะครับระวังจะมีคู่แข่งเพิ่มต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการทำงานวันนี้ขอเพียงแค่ขยันหน่อยแล้วทุกอย่างจะออกมาดีเองครับแม้กระทั่งมีปัญหาอะไรพูดคุยเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธการลงทุนวันนี้เน้นในเรื่องของความมีวินัยการถัวเฉลี่ยครับความรักให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้โดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ต่างกันมากมันไม่สำเร็จหรอกครับต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนมีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะพวกวิชาชีพเฉพาะทางการลงทุนวันนี้ต้องประมาณตนครับใช้เท่าที่มีอย่าดึงเงินในอนาคตมาใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งในส่วนของการลงทุนความรักก่อนจะรักคนอื่นให้รักตัวเองให้เป็นนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างจัดโปรโมชั่นอย่าเทจนหมดหน้าตักต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เขาบอกให้เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจครับ ขออภัยฮะมีเกณฑ์อาจจะต้องเดินทางหรือรับผิดชอบภาระหน้าที่ที่มีความยากลำบากขึ้นเงินทองยังคงซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้เพียงแต่ว่าต้องระวังอย่าทำในสิ่งที่ผิดแต่หัวใจผมทายดีนะครับมีเกณฑ์ได้ลาภผลเรื่องรักโดยเฉพาะคนที่มีการจรสัญจรเดินทางและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมให้เป็นคนกลางวันนี้เหมาะสำหรับการรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นนะครับการเงินครับให้หาคนกลางเหมาะกับการทำธุรกรรมผ่านคนอื่นครับการเจรจาต่อรองก็ให้หาตัวแทนหัวใจอย่าเพิ่งท้อนะครับโดยเฉพาะคนที่พยายามมานานวันนี้อย่างน้อยๆจะมีสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะแฟนเพจชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะแล้วก็สามารถรับชมเราทางไลฟ์สดได้ด้วยนะคะใน Facebook ของเราเนี่ยนะคะสำหรับใครที่ไม่สะดวกที่จะดูเราผ่านทางโทรทัศน์นะคะจะต้องออกไปทำงานหรือว่ามีกิจธุระนะคะก็สามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของ Facebook หรือผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะจ้ะนะคะเอาละค่ะก็มากดไลค์กดแชร์แล้วพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตอบคำถามคุณผู้ชมแล้วนะคะสายสดค่ะลงทะเบียนที่024960493-4นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวพักก่อนสักครู่ค่ะครับ